แฟรนไชส์เรื่องง่ายๆสนับสนุนโดยน้ำผักผลไม้ยูนิฟยูนิฟยิ่งดื่มยิ่งดีกับตัวคุณร้านอาหารเกาหลีกิมจูกิมจูโคเรียนรอยัลคุยซีนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแฟรนไชส์เรื่องง่ายๆเปลี่ยนบรรยากาศครับจากในห้องส่งวันนี้ออกสู่ข้างนอกแล้วนี่สังเกตดูนะครับผมทำตัววัยรุ่นเพราะผมมือถือชานมไข่มุกโอ้โหวัยรุ่นตอนนี้กำลังติดอกติดใจเขย่ากันใหญ่เขย่าบนเขย่าล่างเขย่าซ้ายเขย่าขวาแล้วแบรนด์โอชยะเนี่ยแหละครับวันนี้มีสาขาขยายเยอะไปหมดตัวจริงเสียงจริงครับที่บอกว่าชานมไข่มุกนี่มาจากไต้หวันเจ้าของและผู้ประกอบการนี้เป็นชาวไต้หวันตัวจริงไม่ใช่เป็นคนไทยแล้วมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาตรฐานต่างๆเป็นแบบไต้หวันแท้ๆเรามาพบกันเลยนะครับกับเจ้าของธุรกิจนะครับสวัสดีครับคุณแซลลี่แล้วก็สวัสดีครับคุณหลูครับสวัสดีครับนะครับคุณแซลลี่ครับเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเป็นคนที่บุกเบิกธุรกิจครับชานมไข่มุกโอชายะใช่มั้ยครับใช่ครับนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงแล้วก็คุณหลูนะเป็นผู้บริหารนะซึ่งตอนนี้เป็นผู้จัดการทั่วไปที่ดูแลอยู่ที่นี่นะครับอยากจะเรียนถามหน่อยนะครับว่าชานมไข่มุกอันนี้เนี่ยการที่คุณแซลลี่ทำธุรกิจนี้มาได้เนี่ยทำอะไรมาก่อนโทษเป็นคนชาวไต้หวันครับไต้หวันใช่ครับแท้ๆนะใช่ครับไม่ได้มีบัตรประชาชนคนไทยเลยนะไม่มีครับไม่มีนะตัวจริงเสียงจริงนะครับสังเกตดูได้ฟังภาษาดูได้นะฮะแล้วเป็นชาวไต้หวันแล้วมาทำอะไรในเมืองไทยครั้งแรกๆคือเป็นมาเปิดผมเป็นพนักงานที่ไต้หวันเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ก็มาที่นี่มาเปิดบริษัทเป็นสาขาอ๋อคือทำคอมพิวเตอร์มาก่อนใช่ครับแล้วที่ไต้หวันก็ต้องส่งมาใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ธรรมดาสิใช่ไหมเพราะเป็นคนที่มาทำงานที่ต่างประเทศนี่ก็ต้องมีฝีมือพอสมควรครับแล้วจากนักธุรกิจคอมพิวเตอร์แล้วมาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วที่ผมมองว่าจริงแล้วที่เราอยู่ที่นี่หลายปีแล้วรู้สึกว่าชอบประเทศไทยเราก็เลยเจ้านายกำลังจะคิดว่าถึงเวลาแล้ว3ปี4ปีให้ผมกลับไปไต้หวันก็เลยคิดว่าผมมาประเทศไทยเราจะคิดว่ามีอะไรสินค้าอยู่มานานๆได้ชามาอยู่มาเป็นพันปีแล้วผมก็คิดว่าอีพันปีต่อไปยังอยู่ในตลาดยังขายได้อยู่ก็เลยว่ามาเปิดชามาอยู่ที่นี่ครับจากนักคอมพิวเตอร์นะแบบอยู่หน้าจอสี่เหลี่ยมนะท่านผู้ชมมือหนึ่งถือเมาส์มือหนึ่งถือแคทเอ้ยไม่มีแคทนะมีแค่มือถือเมาส์นะกด iPad iPhone อะไรเงี้ยนะฮะครับแล้วมาเป็นเครื่องดื่มเย็นๆอย่างนี้เนี่ยคิดยังไงฮะตอนนั้นจริงๆแล้วเรามองว่าที่ประเทศที่ชาที่ประเทศไทยชายังตลาดยังไม่มีเยอะผมก็เลยคิดว่ามาทำชาในประเทศไทยเราทำโรงงานที่ประเทศไทยก่อนเข้าใจแล้วก็มีโรงงานแล้วเราค่อยมาเปิดร้านชามาเหมือนกับว่าให้ทุกคนชิมว่าอร่อยของชาคืออะไรครับเอ๊แต่ชาในบ้านเรานะเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันบอกว่าท่านคุณรู้อยู่ในเมืองไทยมา40ปีละคนไทยมีรู้จักชาบ้างจะเรียกว่าบ้างนิดหน่อยแต่ชานมไข่มุกนี่เมื่อสักประมาณเกือบ20ปีนี่ดังมากยอมรับว่าที่ประมาณ20กว่าปีที่แล้วเคยมีพักเลยชานมไข่มุกบูมขึ้นมาโอ้บูมเลยตอนนั้นคือส่วนมากวัตถุดิบมาจากไต้หวันอ๋อใช่แล้วก็คือวัตถุดิบมาจากไต้หวันต้นทุนก็สูงกำไรก็น้อยทำให้คือคนที่ว่าทำแฟรนไชส์หรือยังไงเขาก็ต้องมาหาซื้อวัตถุดิบที่ถูกกว่าที่ว่ารสชาตินี่นะก็ยิ่งมายิ่งต่ำต่ำจนที่ว่ากลายเป็นคือข้างถนน10บาท5บาทอย่างนี้นะเลยคือแบบที่ว่าคุณที่ชอบกินชานมไข่มุกยิ่งคือแบบที่ว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมันก็คือเปิดตลาดเสรีใช่เงินไปต่างประเทศด้วยใช่ไปต่างประเทศกินของดีกลับมาหามกินไม่ได้ไม่คงอีกที่ว่าคนหิวเขาก็คิดขึ้นมาตัวเขาเองเขาบอกว่าเอ๊ะคนอื่นทำไมได้มีเด็กต่างประเทศได้ของดีๆทำไมเราไม่มีเขาก็เลยคิดขึ้นมาบอกว่าเราทำโรงงานชาทำไมเราไม่เปิด
็เลยสร้างโอชยัตอ๋อแต่ธุรกิจคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันสวิงเนาะมันเดี๋ยว6เดือนเปลี่ยนเทคโนโลยี8เดือน3เดือนอะไรเปลี่ยนพัฒนาเร็วแต่ชานี่มันมีเป็นพันปีใช่ครับใช่ไหมฮะมีเป็นพันปีก็เลยเกิดจุดตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับฝั่งตรงข้ามเลยฝั่งตรงข้ามเลยความเร็วมากกับที่ไม่เคยเปลี่ยนชาไม่เคยเปลี่ยนแล้วทำไมถึงต้องเป็นโอชยะสูตรนี้คือพอดื่มเข้าไปนะหอมหวานชื่นใจนะครับกินแล้วไม่เลี่ยนไม่มันไม่แบบนะที่เลิกดื่มแล้วอยากดื่มอีกนะที่บอกว่าอะไรนะเป็นเครื่องดื่มดื่มแล้วอารมณ์ดีดีจริงๆนะดื่มแล้วยิ้มตลอดนะเดี๋ยวคืนนี้นอนกลับไปนอนแล้วผมจะยิ้มอยู่อย่างเงี้ย ได้สูตรได้อะไรต่างๆพวกนี้มาได้ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วเรามาวิเคราะห์สูตรประมาณครึ่งปีชาต้องแบบไหนก็ครีมต้องแบบไหนคือเหมาะสมกันยังไงแล้วประมาณมาต้มดูประมาณครึ่งปีอ๋อครึ่งปีสูตรนี้แล้วลองให้คนนั้นคนนี้ชิมด้วยเลยป่ะฮะใช่ครับหมดสตังค์ไปเยอะสิก็พอสมควรครับพอสมควรนะฮะเนี่ยสังเกตดูมั้ยฮะเจ้าของธุรกิจในตอนเริ่มต้นเนี่ยรสชาติอยากจะรู้เป็นยังไงไม่ใช่ตัวเองชิมแล้วอร่อยอย่างเดียวจะต้องลองเอาไปให้ญาติพี่น้องเรียกว่าหมดเลยที่เรารู้จักก็ต้องชิมกันดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเกิดธุรกิจโอชยะร้านแรกเนี่ยที่ไหนอยู่ที่หมิงจ่ายครับหมิงจ่ายใช่ครับเป็นลักษณะยังไงฮะลักษณะเป็นร้านที่อยู่ที่ที่ปาซ่าพาซ่าปซอยที่13เงินแถวหมิงจ่ายครับนี่คือกี่ปีมาแล้วฮะเนี่ยประมาณ3ปี4ปีอ๋อนี่3 4ปีแล้วสินค้าเด่นที่มีของโอชยะคืออะไรก็คือเหมือนกับว่ามีชานมไข่มุกชานมไข่มุกคือแก้วอย่างนี้เนี่ยนะฮะน้ำโอชยะครับสองตัวนี้คือตัวเด่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับขายดีมากเลยใช่ครับนักศึกษาแถวเนี้ยโอ้โหเห็นดื่มกันเยอะแยะไอ้ผมนัดคุณเอไว้คุณเอคุณเออยู่ไหนมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ยหายไปไหนนี่ผมไปเอาตัวจริงจริงมาสวัสดีครับอ่ะนี่นี่คุณเอนะที่เราคุณหน้าคุณตาไปไหนมาไปติดเด็กเหรอตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสาขาเฉพาะกิจโอชยะมาอยู่ตรงนี้พบครับผมก็เดินเลยเดินเลยเดินไปไหนใครถืออะไรยังไงบ้างอ่ะคนก็ถือแก้วน้ำแดงน้ำแดงเขียวมีประเภทแบบน้ำโคล่าก็มีขนาดโทษครับอันเนี้ยเยอะสุดเยอะสุดผมเห็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีชาๆดำๆนี่แหละเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยน้องคนเนี้ยน้องแนทชื่อจริงชื่ออะไรนะครับอะไรหมายไปไหนหอการค้าไทยวันนี้ก็กินมาอยู่ที่หอการค้าไทยผมถามเลยนะชอบทานชาไหมเขาบอกว่าบอกชอบทานปุ๊บผมตามเขาตลอดเลยนะพอเขาเริ่มซื้อเนี่ยเขาซื้อตั้งแต่ตอน 9:00 น.นะเหรอตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วยังไม่ละลายเลยอ่ะอ้าวแล้วคุณเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่อคุณยังไม่ได้ลองชิมเลยอ่ะพูดเล่นนะหมายถึงเขาแก้ที่สองนะเออแก้ที่สองแล้วคุณอ่ะแล้วคุณอ่ะผมยังไม่ได้ทานเลยดื่มซะดื่มซะอันนี้รสอะไรครับโอชยะค่ะอันนี้รสอะไรครับน้ำโอชยะน้ำโอชยะค่ะพอผมเคยทานแต่หลอดเล็กๆอ่ะชานมต้องใหญ่ไหมต้องทำเป็นหลอดใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วนี่น้องแนทเดี๋ยวก่อนแนทต้องถามก่อนเพราะว่าผมไปลากเขามาจากห้องเรียนนะก็เพิ่งเลิกเรียนเสร็จก็ออกมาเลยวันนี้เนี่ยในหมู่นักศึกษาเนี่ยชอบทานชานมไหมครับทำไมอ่ะเพราะอะไรก็มีไข่มุกแล้วก็แบบหอมหวานมีชีวิตวัยรุ่นเลยนะเนี่ยนี่ขอถามวัยรุ่นหน่อยได้ไหมกินอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสริมสุขภาพเลยนะหวานก็หวานไอ้เม็ดนี้แป้งมันก็เยอะมันเสริมสุขภาพตรงไหนกินเพื่อความอร่อยอย่างเดียวเหรอก็อันนี้จะมีนมประกอบด้วยค่ะจะเล็กเล็กน้อยๆแต่ก็อร่อยเอาแล้วข้อกล่าวหาตรงนี้เป็นยังไงบ้างท่านจะขอค้านหน่อยนะคะมีค้านด้วยที่ว่าชานมไข่มุกที่ว่าคือมีแต่แป้งมีแต่นมโอ้แน่นอนไม่มีประโยชน์นะอันนี้ก็คือผิดค่ะเอ้าเหรอฮะน่าจะคือพอไปที่Google ไปเซอร์เวย์ที่ว่าชาเขียวคุณจะรู้ว่าชาเขียวมีประโยชน์มากสามารถที่ว่าจะคือแบบที่ว่าจะลดคอเลสเตอรอลในตัวคอเลสเตอรอลลดไปครับอันที่2สามารถที่จะลดไขมันในตัวสามสามารถที่ช็อกพวกที่ว่าของที่เสียนี่
่นั่นนั่นนั่นคนไต้หวันพูดเองด้วยนะคุณชุบะเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวค่อยมาแลกกันทานนะทานน้องนัทเนี่ยเขาพาไปเจอเพื่อนๆก่อนโอเคโอเคก็ดื่มชานมไข่มุกเนี่ยนะโอชายะเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไป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 นี่ไปแล้วอย่าลืมกลับมานะคุณเอโอชายะแก้วนี้ค่ะรสชาติอร่อยค่ะหวานค่ะปกติเป็นคนชอบดื่มชาไหมครับชอบค่ะทานแล้วเป็นยังไงครับอร่อยค่ะโอชายะไม่หวานมากไม่หวานมากเป็นไงเราทานแล้วรู้สึกไงเม็ดไข่มุกเป็นยังไงมันก็นิ่มๆดีครับนะมันนึบๆครับแต่รสชาติดีครับหวานแสบคอไปไหมไม่นะครับไม่นะครับมันก็กลมกล่อมพอดีครับก็ดูเลยต้องถามกับเป็นคนทานชานมไข่มุกไหมครับทานค่ะรสชาติเป็นยังไงครับโอชายะอร่อยค่ะหวานไปไหมครับไม่ไม่กำลังพอดีก็บางที่หวานไปใช่ไหมค่ะไม่แสบคอนะครับไม่ค่ะไม่ปกติทานประจำอยู่แล้วที่เปิดหน้ามออันนี้เพิ่งมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นของโอชายะถ้าอันนี้นับไปแล้วก็น่าจะเป็นแก้วที่150แล้วบ้างโอ้โหที่เคยทานเนี่ยนะครับชอบมากชอบมากสูตรอะไรนิดนึงเหมือนเดิมคืออย่างนี้ฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะดูเมื่อกี้แค่โฆษณานิดเดียวแต่แก้วนี้ผมทิ้งไว้แล้วอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยหยิบขึ้นมาดื่มน้ำแข็งละลายแล้วนะครับแต่รสชาติหอมหวานชื่นใจเหมือนเดิมคุณซันลี่ครับครับเล่าให้ฟังหน่อยใบชาของคุณมีเสน่ห์ยังไงจริงๆแล้วโรงงานใบชาถ้าสมมติว่าผมมี100กิโลผมคัดเอา20กิโลที่ดีที่สุดที่ให้ที่โอเชียอ๋ออืมแล้วก็มีที่แป้งหรือที่อันนั้นพิเศษเดี๋ยวผมให้เชฟเชิญครับคือใบชาของเราเราพูดตรงๆว่าใบชามีตั้งหลายเกรดมีหลายเกรดใช่แม้แต่โรงงานของเราก็ทำตั้งหลายแบรนด์แบบแล้วก็คือหลายเกรดเหมือนกันอ๋อคือมีโรงงานของตัวเองด้วยมีโรงงานของใบชาของตัวเองค่ะอ๋อใบชาของเราเราก็คือเลือกใบชาดีที่สุดทำเพื่อที่ว่าจะให้โอชายะให้คือขายให้โอชายะที่เป็นใจทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยู่ข้างนอกจะหารสชาติอันนี้รับรองกล้าบอกว่าหาไม่ได้แล้วใบชานี้ก็อิมนำเข้ามาจากที่ไต้หวันใบชานำเข้ามาจากแล้วเครื่องจักรเทคโนโลยีต่างๆล่ะเครื่องจักรเทคโนโลยีต่างๆก็คือจะมาจากไต้หวันมาจากไต้หวันหมดใช่ค่ะก็แม้แต่ว่าคือไข่มุกก็เหมือนกันไข่มุกของเราก็คือคุณไต้หวันมาร่วมหุ้นกับเขามาสร้างโรงงานที่นี่ทุกอย่างเป็นมาตรฐานไต้หวันหมดแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไข่มุกของเรากล้าพูดบอกว่าดีที่สุดทำไมเราจะไม่มีสารกันบูดไม่มีสีแดงตกแต่งของเราค่ะเราพูดตรงๆเราคือทุกๆ2อาทิตย์สั่งจากโรงงานเราจะเกิน2อาทิตย์ก็คือเกือบจะขายหมดแล้วเราก็ต้องสั่งใหม่เพราะฉะนั้นคือขายมุกของเราสดทุกๆเวลาค่ะพูดง่ายๆเจ้าของไต้หวันใช่ผู้บริหารไต้หวันโรงงานเทคโนโลยีอุปกรณ์การผลิตมาตรฐานไต้หวันเลยโหอย่างนี้ถือว่าการันตีคุณภาพแน่นอนแล้วอย่างนี้เรานั่งคุยกัน3คนจะสนุกได้ยังไงอ้าวคุณเอ๊ะนี่ผมเดี๋ยวนัดกันอยู่ผมพยายามจะไปสัมภาษณ์น้องเมื่อกี้ก็เดี๋ยวนั่นมาเมื่อกี้อะไรนะไต้หวันไต้หวันมาตรฐานไต้หวันใช่ไหมผมอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวก่อนเรามาแลกกันก่อนเลยตอนนี้เราเดินแค่นี้คุณเราไปเฮ้ยโอเคโอเคโอเคผมชิมหมดแล้วไงอร่อยก็มันจะหมดแล้วไงผมอะไปเดินรอบมหาลัยไงเลยร้อนแต่นี่ขอชมนะครับอันนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันไม่หวานจนแบบเลี่ยนแล้วก็มันไม่ทำให้เวลาเราทานปกติเราทานพวกน้ำหวานเนี่ยใช่เราจะรู้สึกว่าลิ้นเราเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นภาพน้ำตาลแต่อันนี้ไม่เป็นไม่เป็นใช่มันเหมือนทานเข้าไปแล้วก็แบบคล่องคอดื่มแล้วอยากดื่มอีกนะเนี่ยแล้วผมก็เลยทานอยู่แค่นั้นนะผมก็เลยเอามาฝากก็จำได้ว่าเราจะมาแลกกันมาฝาก
น้ำใจจากเพื่อนไม่เป็นไรน้องเอาใหม่อันนี้ดีกว่าอีกนะเอาใหม่ชาเลยนะเนี่ยนี่ผมอย่างนี้เลยเสียงดังฟังชัดเหมือนเปิดแชมเปญเลยไหมเปิดดิแต่ละตอนนะผมว่าผมเหนือแล้วนะมาตอนนี้ยกให้ก็นี่คุยกันถึงไหนแล้วอ่ะเราคุยกันถึงเรื่องของมาตรฐานของความเป็นไต้หวันการันตีงั้นต้องถามอย่างนี้ครับต้องมีโอกาสได้ถามทาร์เก็ตกรุ๊ปทาร์เก็ตกรุ๊ปหมายถึงว่าคนที่ทานดื่มเนี่ยนะครับของโภชยานเนี่ยสักอายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ของฉันน่าจะคือพูดว่าบอกว่า tea for everyone ได้ค่ะโอ้โหกล้าพูดว่า tea for everyone ทำไมคะกล้าพูด tea for everyone คือเพราะว่าชาของเราชงเวลากับที่ว่าบนระพุนเราก็ต้องมีมาตรฐานของเราถ้าเกินมาตรฐานตรงไหนเขาจะคือแบบว่าพวกที่คาเฟอีนจะออกมามาแค่นานเท่าไหร่กาแฟอินจะออกมาเราก็ศึกษาให้กันหมดนะถ้าจะแนะนำกล้าที่ผู้บอกว่าชากาแฟอินอยู่ในชาก็คือส่วนน้อยที่สุดครับถ้าจะนั้นคือวิธีที่ของเราที่ว่ามาตรฐานอย่างนี้ก็คือทำให้คือกาแฟอินออกมาก็ยิ่งน้อยกว่ามาตรฐานนี้ถ้าจากนั้นก็บอกว่าเด็กก็มาสามารถที่ทานได้ครับโอ้นี่แสดงว่าคำนวณกันถึงแม้กระทั่งคาเฟอีนครับอันนี้เรื่องจริงนะคุณสุภาพเพราะว่าท่านผู้ชมครับในตลาดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆเจ้านะครับไม่คำนึงนะไม่ได้นึกถึงคุณสุภาพรู้ไหมคาเฟอีนเนี่ยโอ้เขามีกฎกติกาเลยนะว่าต้องห้ามเกินกี่มิลลิกรัมอะไรต่างๆใช่แล้วมาเป็นแบบนี่แอนเมสกลาสกลาสเลยใช่ไหมแก้วเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือของเราคือแบบที่ว่าชงแก้วต่อแก้วเพราะฉะนั้นก็คือบางคนถ้าเขาก็ถามพ่อบอกว่าถ้าเขามีเบาหวานเขาทานได้ไหมป้าบอกว่าก็ทานได้ทำไมก็ทานได้เพราะว่าของเราคือชงแก้วต่อแก้วคุณจะลดความหวานก็คือแบบที่ว่าเราเพิ่มความหวานก็สามารถที่จะได้สร้างความพึงพอใจลูกค้าได้แต่คุณภาพอย่างเงี้ยแพงไหมเนี่ยนั่นสิใครจะถามเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเด็กถือกันเยอะมากเลยโอ้ก็ตกใจเอ๊ะตกแก้วนึงเดี๋ยวนี้นะระดับแก้วสูงๆอย่างเงี้ยต้องมีประมาณเกือบร้อยนะ70-70บาทนะโอ้อย่างนั้นถือว่าถูกนะเนี่ยผมมีนะผมเคยเจอแต่ว่ามันเท่าไหร่ครับของเราโอชยะชาบันไก่มุกอย่างนี้ก็คือแก้วละ35บาทถ้าคือชาโอชยะนี่เอาโหลนึงเอาโหลนึงเดี๋ยวแจกเลยเดี๋ยวป๋าแจกเองเดี๋ยวป๋าแจกเองอะไรแถวนี้มาป๋าแจกเองไม่ได้เลยโอ้โห35บาทคุณภาพอย่างนี้ขายได้ไง35บาทถามหน่อยครับขายได้ยังไงครับคุณจริงๆแล้วเรามองว่าอันนี้เป็นตลาดเราเป็นช่วงตลาดที่เทคเอาท์เราไม่ต้องที่ลงทุนที่ร้านสวยมากหรือยังไงเราจะพกให้ครัวที่มาตรฐานแล้วก็ให้ลูกค้าเทคเอาท์เอากลับบ้านกินเราก็เลยว่าต้องทุนเราทำให้สมมติว่าวันละ100 แก้ว 200 แก้ว 300 แก้วก็เลยว่าคือให้ทุกคนชิมอันนี้เพิ่มจำหน่อยก็คือเพราะว่าคือเขาคิดว่าขอให้ขายให้คือทั่วไปที่ผมก็สามารถได้เพราะฉะนั้นคือร้านตกแต่งไม่ต้องสวยมากเพราะฉะนั้นคือบางห้างก็คือเห็นว่าบอกว่าเราใช้ย้ำไม่ใช่ว่าคือหรูหราไม่อยากให้เข้าห้างแต่ว่าของเราพูดตรงๆถ้าเราเข้าห้างสามารถที่จะเป็นลูกค้าได้โอเคแล้วทุกวันนี้มีในห้างสินค้าครับมีในเดพาร์ตเมนต์สโตร์ไหมครับที่ไหนบ้างครับอย่างเช่นที่ว่าเซ็นทรัลแล้วก็โรบินสันแล้วก็บัวท็อปบัวจัดก็มีช่องก็จะมีครับแล้ว for everyone นี่มันกี่ที่แล้วเนี่ยตอนนี้กี่สาขาครับfor everyone อยู่ที่กรุงเทพก็คือมี180สาขาฮะ180ก็เป็นลมแล้วเท่าที่ฟังอะไรเนี่ยเท่าที่ฟังสมาชิกรายการแฟรนไชส์เรื่อยง่ายมานะครับไอที50นี่ก็เยอะ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 นะครับร้อยเท่าไหร่นะครับ180เดี๋ยวนะจะไปต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวนะของพี่สุวัฒน์เท่าไหร่นะ8 78ใช่ไหมที่10ปีแล้วแกบอกว่าจะเป็น80ใช่นั่นว่าหนาแล้วนะใช่นี่มา100กว่าแล้วก็จะไปต่างจังหวัดด้วยเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับหัวเมืองจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กไปหมดไปได้หมดคือเราพูดตรงๆว่าลงทุนกับ
อริยะที่แตนนี่เขาก็คือมีถือว่าคุณที่ลงทุนกับเราต้องได้เงินเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปลงทุนเขาจะให้เราทีมงานเราเข้าไปช่วยศึกษาไปสำรวจก่อนว่าไปสำรวจว่ามีกำลังซื้อไหมมีจำนวนคุณเยอะไหมโอเคถ้ารู้ว่ากำลังซื้อก็มีจำนวนคุณก็พอเขาถึงจะอนุญาตให้ขายลงทุนเยอะไหมฮะเนี่ยลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะไหมผู้หญิงว่าก็คือค่าตามอยู่ที่ว่าแฟนชายเราก็อยู่ในกลางๆก็ไม่ได้ถึงไม่ได้เดี๋ยวก่อนจะถามผมถ้าผมเป็นคนนอกครับแล้วอยากลงทุนผมต้องถามก่อนเอาเลยเอาถามเลยถามเลยเล็กๆอย่างเงี้ยก่อนจะลงผมต้องคิดก่อนว่าวันหนึ่งเนี่ยขายได้กี่แก้ววันหนึ่งขายได้กี่แก้วเพราะฉะนั้นสมมติอย่างเงี้ยครับเราต้องไปสำรวจพื้นที่ถ้ามีวันหนึ่งขายได้150แก้วขึ้นไปเราถึงจะอนุญาตให้เขาขายนี่ไงคราวนี้พี่ออสอย่างเงี้ยครับคุณจะเล่นเท่าไหร่ครับประมาณลงคิดระหว่างนี้ประมาณอยู่ที่350,000คืนทุนเท่าไหร่ฮะเนี่ยคืนทุนถ้าคือวันหนึ่งที่ได้159ก็คือประมาณปีหนึ่งก็สามารถที่จะทำได้โอ้ยมันอู้ยแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวผมก็ไปศึกษาก่อนนะคุยไปก่อนนะน่าสนใจใช่ไหมเออมาผมนะฮะท่านผู้ชมผมสังเกตดูคีออสของเครื่องดื่มหลายๆเจ้านะครับโอ้โหก็จะเนี้ยบคลิปเลยนะมาถึงปุ๊บเนี้ยบแต่มาจริงจะได้บอกแล้วว่าเราประหยัดให้กับแฟรนไชส์ใช่ไหมครับลงทุนเนี่ยผมบอกได้เลยว่า350,000เนี่ยถ้าขายได้วันหนึ่งไม่ต้อง400หรอกเอาแค่วันผมไม่เห็นขั้นต่ำนะอย่างนั้นก็จะมี250แก้วถึง300แก้วแล้วแล้วอุชยะเนี่ยท่านผู้ชมปรากฏการธรรมชาติอันนี้ต้องบอกเลยครับเข้าคิวตลอดผมเห็นรอคิวมีกี่รถครับเนี่ยรสชาติของเราคือทั้งหมดมี30กว่ารถนู่นนะฮะข้างหลังคุณจันทร์ลี่นะครับใช่ค่ะมี30กว่ารถนั่นก็คือยังน้อยค่ะคือจริงๆคือมี30กว่าแหมคุณหลู่พูดแบบไม่ถ่อมตัวเลยยังน้อยนะโอเคคุณจนปั๊บเจออะไรป่ะเชิญผมว่าเข้ามาดูกันดีกว่าข้างในทั้งเม็ดทั้งอุ้ยของดูง่ายๆนะไม่ได้วุ่นวายนะพนักงานกี่คนครับเนี่ยอย่างคีออสอย่างนี้พนักงาน2ถึง3คนก็สามารถอันนี้เท่าที่ดูก็ประมาณ2ตาราง3ตารางเมตรก็เปิดได้แล้วใช่ไหมครับ2ถึง3ตารางเมตรท่านผู้ชม2ถึง3ตารางเมตรจริงๆผมไม่ได้มันจะต้องมีเข้าว่ามันต้องมีแบ็คออฟฟิศด้วยใช่ไหมต้องมีครัวด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเท่าใหญ่สุดนี่กี่ตารางเมตรครับที่ของคุณจะได้ปัจจุบันที่ใหญ่สุดนี่นะก็คือ3สาขา3สาขาไหนครับสาขาตอนนั้นที่คือพิษณุโลกเลยนะฮะยินดีด้วยกับท่านผู้ชมที่อยู่พิษณุโลกนะครับเพราะว่าได้ทานเซกาสาขาใหญ่คุณเอ๋แต่เชื่อไหมเมื่อกี้ตอนนอกรอบนะได้คุยกันนะ180สาขานะเป็นสาขาแฟรนไชส์เนี่ย120ครับแสดงว่ามีความประสบความสำเร็จเยอะพอสมควรมากเสน่ห์ของแฟรนไชส์ของโอชายะคืออะไรครับลงทุนน้อยคือลงทุนน้อยกำไรดีกำไรดีแล้วก็คือต้องสดชงสดมันก็คือสามารถที่ว่าจะทำกันง่ายๆต้มสดชงสดรสชาติดีนะครับแล้วแถมอีกนิดนึงคือควบคุมคุณภาพทุกแก้วใช่นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ใช่ว่าข้างนอกเขาบอกว่ากินไปคาเฟอีนเยอะเกินไปแล้วจะไม่ดีทานทุกวันไม่ได้ดูดอะไรนะไข่มุกเข้าไปมีแต่แป้งใช่ใช่นะอันนี้ไปศึกษาสัตว์ใช่แหมคุณได้ครับท่านผู้ชมนะผมเนี่ยนะไปเดินเองคนเดียวเมื่อกี้มาข้างนอกคุณสุภาพไม่ได้ไปกับผมก็เลยไม่เห็นภาพลักษณ์จริงๆนะครับของคนที่ดื่มชาพวกไปรุ่นมาที่ออกทางไทยคุณสุภาพครับเดี๋ยวนะเรายังมีนัดต่ออีกกับขนมหอมหวานด้วยนะใช่ไหมลืมเปล่าใช่ไม่ลืมแหมวันนี้นะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องบัฟเฟ่นะต้องลาคุณเซนลี่กับคุณหลู่ก่อนแล้วใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเซนลี่ครับขอบคุณขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนะครับช่วงต่อไปครับจะเป็นช่วงที่ผมคุณนะนัดขนมหวานหอมด้วยใช่ไหมหอมด้วยเป็นขนมมาจากเบลเยียมนี่แต่ฝีมือคนไทยทำเองคือผมปกติเนี่ยผมคุณจะพักนะครับถ้าจะไปไหนนะครับผมจะถามก่อนเลยว่ามีอะไรทานหรือเปล่าพักสักครู่ครับแฟรนไชส์เรื่องง่ายเดี๋ยวผมจะไปคุณพักพาท่านชมไปสูดกลิ่นหอมหวานของขนมจากเบลเยียมครับทำรายการมาตลอดกินก็ไม่ได้กินดื่มก็ไม่ได้ดื่มอยากดื่มยูนิฟเนี่ยน้ำองุ่นแดงทำไงดีเนาะ
อ้าวสวัสดีน้องโซสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเป็นไงสบายดีไม่ได้เจอตั้งนานสบายดีครับใช่ไหมเรารู้จักกันมาตั้งนานเนาะเพิ่งเจอกันหน้าห้องน้ำครับหิวน้ำหิวน้ำครับเลยแวะเข้ามาห้องนี้เห็นว่ามีเครื่องดื่มอะไรวางเต็มไปหมดเลยนั่นน่ะสิเยอะแยะไปหมดไปหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับผมคุณสยามจากยูนิฟสวัสดีครับคุณสยามครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหวันนี้ขนอะไรมาเยอะแยะครับเนี่ยวันนี้ก็จะมาทำเครื่องดื่มที่ทำง่ายง่ายๆไม่ต้องมีการใช้ส่วนผสมอะไรเยอะมากมายทำที่บ้านก็ได้เด็กก็ทำได้เด็กก็ทำดีแล้วนักร้องอย่างโสนี่ทำได้อย่างนี้ยิ่งทำได้ง่ายโอเคโอเคเลยครับพอแล้วงั้นผมปล่อยให้คนหลอกคุยกันเลยละกันไม่คุยละเชิญครับวันนี้เราจะทำม็อกเทลที่ชื่อว่าแซงเกรียครับครับแซงเกรียเป็นเครื่องดื่มบรรพชาติของชาวสเปนครับแต่วันนี้เราเนื่องจากอยู่ในมหาลัยครับอยู่เมืองไทยด้วยแล้วทานได้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็เลยอยากเน้นสุขภาพอยากได้วิตามินซีเยอะๆก็เลยเอาน้ำหุ่นมาทำที่นี้ง่ายๆคุณโสกับผมมีแก้วคนละใบแล้วว่างอยู่นี่แล้ววางอยู่นี้นะครับเรามีน้ำหุ่นยูนิฟนะครับมีในมืออยู่แล้วนะครับคุณโสหนึ่งกล่องครับนะครับของผมหนึ่งกล่องนะครับแล้วรินเข้าไปในนี้เลยโอเคจำเป็นไหมครับต้องใช้น้ำอุ่นเท่านั้นไซเกรียปกติทำด้วยไวน์แดงนะครับแต่เราสุขภาพก็เลยใช้น้ำองุ่นแดงอ๋อไม่งั้นมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นค็อกเทลไปใช่ครับผมครับรินตามใจชอบเลยครับเอาชอบมากเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยโอเคแล้วคุณสองเติมแข็งไปนิดหน่อยครับเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับเราก็เลยต้องทำให้มันเย็นนิดหนึ่งนะครับจะได้ดื่มง่ายแล้วเห็นมีผลไม้อะไรอีกตั้งเยอะแยะผลไม้นี่เราจะใช้ตอนเสิร์ฟนะครับแล้วก็เรามีผลไม้ที่หั่นไปแล้วเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซีทั้งนั้นเลยทั้งส้มซันควิกเลมอนนี่ครับเลมอนนะครับส้มซันควิกนะครับแล้วก็มีแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็จะได้เคี้ยวง่ายนะครับอันนี้คือเราจะใส่มันทั้งหมดเลยหรือเปล่าจะใส่ไปแล้วแต่ตามใจชอบนะครับอย่างแก้วนี้สนัดแก้วแชมเปญอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณสอนใส่ตามผมละกันนะครับผมจะตักตัวแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงใส่มานิดหน่อยเดี๋ยวขอใส่บ้างเขาเรียกส้มอะไรนะครับอันนี้ส้มซันควิกครับแล้วเราใช้ส้มแบบปกติส้มธรรมดาส้มอื่นๆได้ไหมครับส้มเขียวหวานบ้านเราเปลือกมันจะขมแต่ส้มซันควิกอันนี้มันจะมีคุณประโยชน์อย่างหนึ่งคือนอกจากวิตามินซีสูงแล้วเนี่ยยังเพิ่มความหอมให้กับเครื่องดื่มเราด้วยนะครับหอมไหมเอ่ยแล้วมีเลมอนด้วยมีเลมอนขึ้นมานิดนึงครับทีนี้นะครับสุดท้ายเราก็นำน้ำองุ่นที่เราแช่เย็นไว้แล้วเรียบร้อยน้ำองุ่นยูนิฟนะครับครับเสิร์ฟในแก้วโอ้ขอบคุณครับไม่ได้ดีไปอยู่แล้วครับไม่ได้ดีพิเศษกว่าของผมมีไงรู้สิไม่ได้ดีเมื่อกี้แอบเอาไว้นะครับผมขอชิมเลยนะฮะได้ครับมันยังเหมือนน้ำผลไม้ที่มีความซ่าของสปายแล้วก็มีออกเปรี้ยวๆจากส้มจากเลมอนใช่นะครับอร่อยเลยครับง่ายๆไหมคุณสุทำที่บ้านก็ได้แค่มีน้ำผลไม้กล่องเดียวเบื่อมุกนี้มาชิมเสร็จปุ๊บอร่อยนะครับท่านผู้ชมที่บ้านมันดีวิเศษถ้าจะบอกว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์และทำเองครับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะดูสูตรนี้และทำกินเองที่บ้านพบกับ Facebook ของยูนิฟตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านจะบอกว่าอร่อยเหมือนอย่างที่พวกเราชอบจริงไหมครับครับผมใช่ยอสนับสนุนโดยน้ำผักผลไม้ยูนิฟยูนิฟยิ่งดื่มยิ่งดีกับตัวคุณ